ปปท.เขต8สอบปากคำชาวบ้านตำบลชลคลามสุราษฎร์ธานี47รายที่มีชื่อรับเงินสงเคราะห์จากศูนย์คุ้มครองสุราษฎร์ธานีเพื่อยืนยันเอกสารพบเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง5รายรับส่วนต่างจากเงินที่เบิกไปเกือบ5ล้านบาทจากงบประมาณ10ล้านบาทเศษพ่อค้าแม่ค้าลอตเตอรี่ย่านตลาดสดมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครตั้งรางวัลนำจับ 10,000 บาทให้แก่ผู้แจ้งเบาะแสนำจับแก๊งนำลอตเตอรี่ปลอมมาขึ้นเงินรางวัลหลังกองสลากส่งคืนลอตเตอรี่ถูกรางวัลปลอม25ใบสูญเงินรวมกว่า 100,000 บาทศาลเยาวชนและครอบครัวกลางมีคำสั่งให้พ่ออุ้มบุญชาวญี่ปุ่นเป็นบิดาบุตร13คนตามกฎหมายระบุการอุ้มบุญเกิดก่อนพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์มีผลบังคับใช้มีความพร้อมเลี้ยงดูและผู้หญิงผู้รับครรภ์แทนผู้รับตั้งครรภ์แทนสละอำนาจปกครองสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงจาการ์ตาอินโดนีเซียออกมาเตือนคนไทยหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าใกล้พื้นที่ภูเขาไฟซินาบุงที่ปะทุเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเบื้องต้นไม่มีคนไทยได้รับผลกระทบ